จี๊ดจ๊าดมากๆนะครับ0ถึง100จะต่ำกว่า5วิเป็นทรงคล้ายๆแบบมุมแมลงแบบนี้ล้อจะลวดลายแบบเนี้ยมันจะเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยเลยด้านหน้าจากมุมมองด้านหลังดีไซน์เขายกมาจาก A200 แต่มีการตกแต่งแตกต่างนิดหน่อยโคตรเรซซิ่งนะคุณผู้ชมเวลาคุณสตาร์ทรถเนี่ยมันจะเป็นจอขึ้นมาเบาะนั่งก็จะทรงสปอร์ตแบบนี้172นั่งได้อยู่ให้กำลังแรงม้าที่306แรงม้า0ถึง100 4.9 วิ 3,990,000 บาทชวแวบกับโมอีกครั้งในช่องโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เขาอยู่ที่ Primus Auto House นะครับเดี๋ยวจะพาชมน้องเร็กสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเลยนะครับกับด้านหลังมุนเน่นะ Mercedes AMG CLA 35นะครับราคาค่าตัว 3,990,000 บาทรุ่นนี้0ถึง100 4.9 วินะครับ306แรงม้านะฮะนี่เสียงบึ้มบั้มมากเลยนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องคุยพีและออโต้สเตชันด้วยนะฮะฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผมนี่คุณผู้ชมนี่คือรุ่นน้องเล็กรุ่นใหม่นะครับที่มาพร้อมสมรรถนะเรียกได้ว่าจี๊ดจ๊าดมากๆนะครับ0ถึง100ต่ำกว่า5วินะฮะรุ่นนี้ราคาค่าตัว 3,990,000 บาทนะบอกเลยว่าตัวถังแบบนี้คล่องตัวแน่นอนนะครับแล้วรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวด้วยแล้วเดี๋ยวจะพาชมรอบคันกันว่า Mercedes AMG CLA 35นะครับรุ่นนี้มีอะไรบ้างภายนอกภายในดีไซน์เป็นอย่างไรนะเรามาดูดีไซน์ด้านหน้าก่อนละกันนะในส่วนของฝากระโปรงเนี่ยรุ่นนี้จะดีไซน์ถึงประมาณตรงนี้นะครับมีพวกเหลี่ยมสันต่างๆยกขึ้นมาชัดเจนนะครับโลโก้ Mercedes-Benz นี่ที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็ชุดคมไฟหน้าเป็นดีไซน์ใหม่นะฮะเหมือนรุ่นใหม่ๆอ่ะที่จะเป็นทรงคล้ายๆแบบมุมแมลงแบบนี้แต่รุ่นนี้มีความพิเศษนิดนึงเป็นมุมแมลงแบบนี้นะครับแล้วเขามีเส้นเพิ่มตรงนี้มาด้วยนะครับเป็น LED High Performance ของ Mercedes-Benz ซึ่งรุ่นเนี้ยเปิดปิดอัตโนมัตินะครับนี่มีโลโก้ Mercedes-Benz โครมภายในเนี่ยจะดีไซน์นะครับเป็นสี Glossy Black นิดนึงเนาะนะครับหน้าตาประมาณนี้นี่คือหน้าใหม่ของเขาแล้วก็กระจังหน้าที่คุ้นเคยกันนะฮะตัว AMG แบบนี้นะครับแล้วก็คิ้วตรงเนี้ยเป็นตัวซาตินโครมนะและที่ขาดไม่ได้เลยโลโก้นะครับ Mercedes-Benz ขนาดใหญ่ขับตามไปที่ไหนก็รู้นะดูไกลๆก็รู้เลยว่านี่นี่ Benz นี่แล้วก็ชิ้นตรงนี้นะครับกันชนด้านล่างนี้เป็นการตกแต่งระหว่าง Glossy Black แล้วก็ซาตินโครมไม่ได้เจาะนะเป็นพลาสติกเฉยๆนะแต่ดีไซน์ผมว่าดูดีเลยนะครับตรงเนี้ยไม่ได้เจาะแต่ตรงเนี้ยอากาศสามารถโฟลว์ได้นะครับไปจนถึงด้านข้างนะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้นะครับและลิ้นตรงเนี้ยเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแต่ตรงกลางเป็นสีเงินๆด้านด้านนะครับด้านหน้าตรงๆประมาณนี้นี่คันกำลังแบบคอมแพคคาร์ที่สมรรถนะสูงขึ้นมานะครับ35จริงๆมีตัว45ด้วยแต่จริงๆเนี่ย35ก็ถือว่าแรงพอสมควรแล้วนะรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องเบนซิน 2.0 4สูบนะครับเทอร์โบชาร์จ309แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตร0ถึง100 4.9 วินะฮะแล้วก็ท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะในส่วนของล้อที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ AMG ล้อจะลวดลายแบบเนี้ยซึ่งมันก็แล้วแต่ซีรีส์ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยก้านก็จะยกเยอะกว่าแต่อันนี้ก็จะแบบยกเล็กๆนะฮะแต่ก็ดีไซน์สวยนะอันนี้คือเอกลักษณ์ AMG จริงๆนะเป็นล้อที่ติดตั้งยาง Pilot Sport 4S มาเลยนะก็บ่งบอกว่าสมรรถนะสูงอยู่แล้วนะยางซีรีส์นี้ติดตั้งที่รถคันไหนเนี่ยคือโคตรแรงนะฮะนี่ดิสเบรก4ล้อนะครับโดยคู่หน้าเนี่ยมีรูระบายความร้อนแล้วก็คาลิปเปอร์เนี่ย AMG ด้วยนี่นะครับโดยรุ่นนี้นะครับล้อจะเป็นสเปค24535 ZR19 เนี่ยก้านเขาจะยกไม่เยอะมากนะแล้วก็ด้านข้างเทอร์โบโฟเมติกนี่ยังไม่ใช่พาสนะโฟเมติกเฉยๆแต่แค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วแหละสำหรับรถไซส์ประมาณนี้นะครับด้านข้างเนี่ยเหลี่ยมสันมีมาให้เล็กๆนะครับด้านล่างนะแต่ด้านบนเนี่ยจะเน้นแบบโทนแบบสมูทมากกว่านะรุ่นนี้ตัวหลังคาเนี่ยเป็นพาโนรามิกด้วยนะเป็นกระจกสีดำแบบนี้ข้างในมีม่านแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ฝาครอบกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถไฟเลี้ยว LED นะครับกรอบนี่เป็นซาตินโครมมือจับนะครับตัวคีย์เลสโกของ Mercedes มีมาให้แล้วนะเป็นโครเมียมผสมกับสีตัวถังรถรุ่นนี้เป็นแบบ4ประตูเดี๋ยวผมลองถอยด้านข้างตรงๆให้ดูนี่นะครับอันนี้คือ CLA 35
นะฮะล้อด้านหลังก็ดิสเบรก4ล้อนะมีรูระบายความร้อนทั้ง4ล้อเลยดิสเบรกแต่จันเบรกเนี่ยนะครับเล็กกว่าด้านหน้านิดนึงนะครับแล้วก็พวกล้อพวกอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นสเปค24535 ZR19 เนาะฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังครบคันกระจกด้านหลังตรงนี้มีไฟเบรกโน้ตที่3รวมไปถึงตัวไล่ฝ้านะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสปอยเลอร์ดักเทลนะครับชุดโคมไฟท้ายนี่คือดีไซน์ใหม่นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น DNA ใหม่ซึ่งมันจะเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยเลยดูมีมิติมากขึ้นนะครับ LED ไกด์เขาจะอยู่เส้นตรงเนี้ยเวลาคุณเปิดไฟหลีหรือไฟหน้านะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ LED เต็มระบบดีเทลดีมากนะครับนี่แม้แต่ในโคมก็ยังเขียน Mercedes-Benz เลยดีเทลก็เก็บดีนะครับอันนี้โลโก้ AMG นะฮะแล้วก็ CLA 35นั่นเองนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีไฟทับทิมมีนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะแตกต่างจากรุ่นอื่นที่ใหญ่อย่าง CLS หรือว่าจะเป็น C431 ตรงที่ท่อเนี่ยจะเป็นแค่ซ้ายขวานะครับอย่างละท่อเท่านั้นไม่ใช่ท่อคู่แต่แค่นี้ผมว่าก็ดุพอสมควรแล้วปลายท่อเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์รุ่นนี้จะเป็นกลอสซี่แบ็คเนาะเดี๋ยวผมลองถอยด้านหลังตรงๆให้ดูนี่คือหน้าตาด้านหลังตรงๆเอาเรื่องอยู่นะนี่ทีนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อนะฮะรุ่นนี้นี่ภายในผมบอกเลยว่ามีความเป็นวัยรุ่นส่วนของแดชบอร์ดต่างๆเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะฮะนี่เปิดแล้วในส่วนของแผงแดชบอร์ดต่างๆนี่คือยกมาจากตัว A นะครับตัว A200 ตัวใหม่นะเราดูแผงประตูก่อนนะแผงประตูนี่ก็ที่คุ้นเคยกันนะครับอันนี้คือตัวสัญญาณการขโมยของเขานะครับด้านบนเนี่ยเป็นหนังเดินสติชชิ่งสีแดงอย่างหรูหราเลยกลิ่นดีมากนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรี่3จุดนะครับมือจับตรงนี้ซาตินโครมนะอันนี้ปลดล็อกรถซึ่งดีไซน์ต่างๆเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นใหญ่เขาจะดูมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นและตรงนี้เป็นหนังอะคันทาร่านะเดินสติชชิ่งสีแดงด้วยกระจกลงอัตโนมัตินะครับไฟฟ้า4บานนะครับอันนี้ที่ปรับกระจกมองข้างมือจับตรงนี้ก็ดูแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะคือเขาจะปรับให้มันดูเป็นแบบมีความวัยรุ่นมีความเหมาะกับเป็นแบบวัยรุ่นซิ่งๆมากขึ้นอันนี้คือเปิดทรังหลังนะฮะแล้วก็ในส่วนของที่วางขวดเนี่ยอาจจะวางขวดใหญ่ๆไม่ได้ขวดแบบขวด20บาทไม่ได้แต่ประมาณ10บาทได้อยู่ขวดน้ำเปล่านะมีไฟส่องสว่างมาให้นะครับอันนี้บันได AMG นะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งทรงสปอร์ตแล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยนี่แม้จะเป็นตัวเล็กใช่ไหมคุณผู้ชมเบาะนั่งดูดีนะเดี๋ยวผมสไลด์มาให้ดูเนี่ยไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยปรับตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้คือปรับสไลด์ขึ้นมานะครับเบาะนั่งก็จะทรงสปอร์ตแบบนี้นะมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยเป็นการผสมผสานระหว่างหนังนะครับโดนสติชชิ่งสีแดงแล้วก็อะคันทาร่าเนี่ยสติชชิ่งดูดีมากดูแบบเรซซิ่งจริงๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีปีกมารับเล็กนิดนึงเพราะว่าคันเล็กเนาะถ้าเป็น CLS ต่างๆเขาจะยกมาสูงหน่อยนึงปีกตัวนี้ก็พอประมาณเดี๋ยวไปลองนั่งให้ดูนะครับอันนี้ผมเปิดทั้งหลังแล้วเมื่อกี้นะเปิดจากด้านในนี่คือจุดเด่นของ CLA นะครับคือทั้งหลังตัวใหม่เนี่ยเขากว้างพอสมควรเลยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยผมยังลงไปนอนได้เลยคือมันกว้างมากนะแล้วเวลาคุณพับเบาะเนี่ยคุณดึงตรงนี้ก็ได้ซ้ายขวานะแต่ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะมืออยู่ไปดูภายในกันต่อคุณผู้ชมนี่มีไฟเบนซ์ด้วยเวลากลางคืนเนี่ยโอ้โหฟุ้งฟิ้งนี่รุ่นนี้คุณผู้ชมภายในนะครับในส่วนภายในของ CLA 35เนี่ยนะฮะคือดีไซน์เขายกมาจาก A200 แต่มีการตกแต่งมีการปรับให้มันแตกต่างนิดหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตรงด้านบนนะเป็นแดชบอร์ดที่หนังแท้เดินสติชชิ่งสีแดงมีนะมีแอร์แบ็กมีต่างๆมาแล้วก็ตรงเนี้ยเขียน AMG นะใครที่เป็นสาย Mercedes-Benz เนี่ยพอมันขึ้นชื่อว่า AMG เนี่ยรู้เลยว่าซิ่งนะตรงนี้จะเป็นยางยางหน่อยนึงนะครับแต่พวกวัสดุต่างๆผมว่าดูแข็งแรงแล้วก็ดูแน่นมากนะผมว่าเกรดต่างๆเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วมาตรฐาน Mercedes-Benz นะคุณผู้ชมช่องแอร์นะจะเป็นแบบวงกลมนะมีแอมเบียนไลท์ด้วยนะซึ่งเนี่ยตรงกลางจะมี3จุดผมว่าสวยก็เป็นแบบแอร์เจ็ตเทอร์ไบนะครับซึ่งเนี่ยหมุนต่างๆได้ทั้งหมดเลยแล้วก็จอตรงนี้พอดีไม่มีกุญแจเป็นจอต่อกันนะครับ2จอนะจอตรงนี้จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้เป็นมาตรวัดเป็นฟูลดิจิตอลทั้งหมดนะและคุณภาพก็คมกริบเลยตามแบบฉบับ Mercedes-Benz นะ Ambient Light 64เฉดสีตามช่องแอร์ตามขอบต่างๆเพียบเนี่ยตรงเนี้ย
ครบคันนะครับแล้วก็ด้านขวานี่ก็พวกระบบไฟนะออโต้เปิดไฟหน้าปรับความสว่างชุดมาตรวัดพวกจอพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตัดหมอกนะฮะแล้วก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงตรงที่ A200 ก็ดีนะ CLA35 ก็ดีพวกก้านเนี่ยผมว่ามันเป็นพลาสติกที่ผมว่าดูมันบางๆไปหน่อยนึงอันนี้คือจุดเดียวที่ผมว่าเออมันดูบางไปแต่ทาง Mercedes-Benz เขาพยายามจะให้ดูวัยรุ่นไงนะด้านซ้ายตรงนี้ก็คือพวกไฟเปิดไฟเลี้ยวนะครับและตรงหัวเนี่ยตรงก้านหัวเนี่ยก็คือพวกปัดน้ำฝนด้านขวาเหมือนกันเป็นเกียร์แต่ก้านก็ยังดูแบบเนี่ยเป็นพลาสติกดูแบบบางๆไปหน่อยนึงอย่างที่บอกนะฮะประมาณนี้ในส่วนของพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตท้ายตัดด้านข้างก็ตัดด้วยโอ้โหดูแบบเนี่ยโคตรเลสซิ่งอ่ะคุณผู้ชมนะครับมีตัวแทรปแดงตรงนี้ด้วยนะเวลาขับเร็วๆเนี่ยอย่างที่บอกทุกคลิปอ่ะมันรู้ไงว่าตอนเนี้ยองศาพวงมาลัยเท่าไหร่แล้วก็บริเวณตรงมือเนี่ยนะมีกริปมาให้และเป็นแบบหนังอะคันทาร่าเดินสติชชิ่งแดงด้วยเนี่ยกระชับมือมากหรือมันซับเหงื่อได้ดีนะครับพวกหนังแบบเนี้ยแพดดิชิปมีมาให้นะก้านยาวพอสมควรพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะตัวทัชแพดตรงนี้จอตรงนี้อย่างที่เข้าใจกันดีปุ่มโฮมปุ่มแบ็ควางสายรับสายเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานบลูทูธนะครับด้านขวาคือจอแสดงผลมาตรวัดนี่ประมาณนี้พวกคูลคอนโทรลพวกอะไรต่างๆแล้วก็ตรงเนี้ยโหมดการขับขี่เขาเปลี่ยนมาอย่างนี้เวลาคุณสตาร์ทรถเนี่ยมันจะเป็นจอขึ้นมาแต่ตอนเนี้ยมันดับอยู่มันเลยมืดมันจะมีโหมดขึ้นมาโหมดการขับขี่สปอร์ตพัทเอฟฟิเชนซี่อินดิวิดวลอะไรต่างๆนี้นะครับอันนี้ก็คือพวกโหมดเหมือนกันเนาะคือมันดูดีมากนะครับปุ่มพุชสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงนี้นะข้างๆด้านซ้ายแล้วก็ลงมาผมว่าดีไซน์ตรงนี้ผมชอบสุดของรถแล้วเป็นแบบเป็นโนทัชปุ่มเป็นแบบสีดำด้วยนะระบบปรับอากาศโซนเดียวออโต้นะครับอันนี้คือปุ่มนะปรับอุณหภูมิอันนี้เพิ่มความแรงลมแอร์ต่างๆอันนี้ไฟฉุกเฉินนะอันนี้คือพวกโหมด AC ต่างๆครบครันนะฮะแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับเก๊ใหญ่พอสมควรเป็นที่วางของซึ่งมันปิดไม่ได้นะมันเป็นแบบโล่นๆนี้เลยอาจจะมืดนิดนึงขออภัยด้วยนะวางของได้เยอะตรงนี้แล้วอันนี้ USB-C 1จุดนะครับอันนี้ที่วางแก้วปรับสเต็ปได้อันนี้คือแบบแก้วใหญ่อันนี้คือแบบแก้วเล็กนะฮะประมาณนี้แล้วก็ตัวคอมมานด์เซ็นเตอร์ตรงนี้ปรับตามแบบฉบับเบนซ์ยุคใหม่ไม่ใช่แบบวงกลมแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะ Navy Map Radio Tail ต่างๆก็ตามที่เข้าใจโหมดขับขี่ปรับตรงนี้ก็ได้ดันขึ้นดันลงสกอร์ดาวแล้วก็โหมดลดการเซตต่างๆตรงนี้ที่วางมือยังมีเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนพวกตัวคุณภาพวัสดุเล็กน้อยนะครับอันนี้โหมดรถเนาะแล้วก็ที่เท้าแขนตรงนี้เอกลักษณ์ Mercedes-Benz เปิดขึ้นมามี USB-C 1จุดก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ดีไซน์แบบเนี้ยพอเปิดมาขึ้นซ้ายขวานะครับด้านบนกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็ตัวพาโนรามิกสลูปม่านไฟฟ้า Mercedes-Benz มีมาให้ SOS มีนะครับไฟสองแผ่นที่เนี่ยเป็นสีเหลืองแบบนี้นะที่เก็บแว่นก็กล่องเล็กๆนะฮะที่บังแดดมีกระจกมีไฟนะคนขับมีกระจกมีไฟนะครับแล้วก็เนี่ยดูดิพวกเบลพวกอะไรก็สีแดงนี่ผมลองนั่งให้ดูอันนี้คือผมสูง172ผมว่าโอเคนะคือเป็นรถที่ไม่ได้ดูสปอร์ตแบบว่าเตี้ยอะไรจนเกินไปแต่แรงบอกไว้ก่อนนะครับทรงเหมือนแบบรถที่มันดูโปร่งผู้หญิงก็ขับได้นะครับสบายๆเลยนะแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่า0ถึง 104.9 วิคุณผู้ชมดูแล้วกันเนาะประมาณนี้ดูความโปร่งต่างๆเดี๋ยวไปดูเบาะโดยสารตอน2กันต่อคุณผู้ชมว่านั่งแล้วเป็นไงโดยส่วนตัวผมว่านั่งสบายอยู่นะคือเบาะเขาไม่ได้บีบจนเกินไปอ่ะมีปีกมารับสรีระก็จริงแต่ไม่ได้บีบจนเกินไปเหมือนพวกรถไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นี่ไปดูกันต่อคุณผู้ชมตู้เขาก็เปิดได้ประมาณนี้นะนี่ประตูก็เปิดได้ประมาณนี้นะลืมบอกใบกระจกแบบไร้ขอบด้วยนะครับในส่วนของแผงประตูตอนหลังนี่ก็เหมือนตอนหน้าเลยนะตรงข้างบนเนี่ยเป็นหนังเดินสติชชิ่งสีแดงตรงนี้เป็นอะคันทาร่าสติชชิ่งสีแดงแล้วก็เบาะเนี่ยอันนี้ผมเซตแบบนั่งใช้งานจริงอาจจะดูไม่ได้โปร่งมากเพราะว่ารถเขาตัวถังไซซิ่งประมาณเนี้ยนะแต่เบาะหลังนี่ก็ดีไซน์แบบด้านหน้าเลยสปอร์ตเล็กๆนะครับมีตัวสติชชิ่งสีแดงนะครับเบลแดงเหมือนกันนะฮะแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยเดี๋ยวลองไปนั่งให้ดูนะไปดูนี่ดูการนั่งเบาะหลังอาจจะขึ้นลงลำบากนิดนึงเพราะตรงเสาซีเนี่ยเขาลาดมาเยอะคุณต้องก้มหัวหน่อยพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนี่คือเบาะโดยสารตอนหน้าเนี่ยเซตแบบนั่งใช้งานจริงผมว่า172นั่งได้อยู่นะครับแต่มีข้อสังเกตนิดนึงตรงที่เบาะตรงเนี้ยผมรู้สึกว่า
ชันไปนิดนะเขาชันไปนิดนึงแต่นั่งได้นะครับทัศนวิสัยก็ไม่ได้แย่กระจกอาจจะลู่ลงมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับแล้วก็คุณดูเบาะนี่คือเบาะตอนหน้านะครับจากมุมมองตอนหลังมีช่องเจาะอย่างนี้ด้วยโคตรเลสซิ่งเลยเห็นป่ะนี่คือแดชบอร์ดด้านหน้านะครับจากมุมมองด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยไม่ได้มีช่องแอร์นะเป็นช่องวางของเฉยๆแล้วก็เปิดมา USB-C 2จุดนะครับกับที่วางของเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ก็มีตะข่ายมาข้างหลังข้างหลังเป็นฮาร์ดเคสนะเป็นตะข่ายขึ้นมาแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยผมลองปรับตรงนี้ให้ดูที่วางแขนก็มีนะครับที่วางแก้วด้วยนะฮะก็ดูดีดูดีนะครับยังไม่ทิ้งลายความหรูหราของ Mercedes-Benz นะครับมีไฟมาแม้จะไม่มีมือจับแต่มีไฟมาให้ทั้งคู่เลยซ้ายขวาหลักๆโดยรวมประมาณนี้ผมมองว่ามันก็ดูกระทัดรัดดีอาจจะไม่ได้โอโถงกว้างขวางอะไรมากมายนักแต่นั่งได้112นั่งได้แล้วก็ดูมันแบบกระทัดรัดอะนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อว่าเครื่อง 2.0 เทอร์โบชาร์จรุ่นนี้นะครับ306แรงม้าจี๊ดจ๊าดขนาดไหนห้องเครื่องเขาเก็บดีขนาดไหนไปดูกันนี่คุณผู้ชมเหมือนกันเปิดฝากระโปรงนะครับก็จะเป็นก้านสีแดงนี้ลึกหน่อยนะครับเปิดโบกชุบนี่นี่คุณผู้ชมเป็นโชคเลยนะแต่โชคต้นเดียวนะครับโชคต้นเดียวด้านซ้ายด้านบนมีฉนวนกันความร้อนมีแผ่นปิดต่างๆมาให้ครบเลยแล้วก็ห้องเครื่องดูดิ AMG แน่นๆเลยนะครับเครื่อง 2.0 นี่มีตัวค้ำด้วยค้ำอย่างของ AMG เลยโอ้โหดูมันเลสซิ่งจริงคุณผู้ชมรุ่นนี้รุ่นนี้กันนะครับก็มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0 ลิตรเทอร์โบชาร์จนะครับ4สูบให้กำลังแรงม้าที่306แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตร0ถึง 104.9 วิแล้วก็ท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกียร์ AMG Speed Shift DCT 7 Speed นี่พวกช่องล่างพวกโหมดนำขี่ก็ปรับได้ห้องเครื่องเนี่ยผมว่าแน่นดีผมชอบนะครับแล้วก็ดูดิเต็มๆนะฮะโชคก็ต้นเดือนที่บอกนะครับแต่มันก็เขาดีไซน์มาแล้วแหละนะมันเพียงพออยู่แล้วนะดูปิดดูเสียงนะหลักๆโดยรวมประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับ Mercedes AMG CLA 35นะครับราคาค่าตัว 3,990,000 บาทรุ่นนี้เป็นน้องเล็กตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวนะฮะ0ถึง100นี่หน้ามือนิดนึงขออภัยด้วยนะครับแสงไม่ลง นะครับรุ่นนี้เป็นน้องเล็กที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆนะครับสมรรถนะสูงมาก0ถึง100 4.9 วิแล้วก็เป็นไซส์คอมแพคอ่ะคือคล่องตัวขับไปในเมืองต่างๆสบายแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นดีมคาร์ของผู้ชมไหมนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยว่าชอบแบบไหนชอบด้านหน้าด้านหลังหรือภายในหรืออะไรมาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยวันนี้ขอขอบคุณนะครับ Primus Auto House ด้วยที่ให้ผมมาถ่ายรีวิว Mercedes-Benz คันนี้นะครับก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องคุกกี้พีและ Auto Station ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ผมโค้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ